สวัสดีครับผมกลับมาเจอกับผมแกเหมือนเดิมนะครับในรายการมือใหม่หัดเลี้ยงแคทตัสนะครับเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับเล็ดแคทตัสล้วนๆยังไม่มีอย่างอื่นผสมนะฮะก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับยังคงเป็นเรื่องราวคำถามความรู้เกี่ยวกับหน้าฝนเพราะว่าคือตื่นมาเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคำถามของคำถามเป็นการต่อเนื่องเขาเรียกเป็นโดมิโนนะฮะเป็นผลกระทบก็โอเคนะผมก็ว่าก็โอเคนะก็คืออะไรแล้วอ่ะคลิปก่อนหน้านี้นะฮะที่ถามไปเนี่ยก็คือเรื่องของปัญหาหน้าฝนนี่แหละที่บอกว่าถ้าเกิดคือฝนตกบ่อยควรจะรดน้ำไหมนะฮะแล้วทีนี้อีกปกติเนี่ยเวลาเราเอฟหรือว่าเราซื้อหรือว่าเราช็อปแล้วแต่คุณจะใช้คำว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะไม่จำกัดฤดูกาลนะฮะไม่จำกัดว่าเงินในกระเป๋ามีหรือเปล่า นะครับบางครั้งเนี่ยมันก็แบบรูดบัตรได้ใช่ป่ะออนไลน์ก็รูดได้เพจผมก็รูดได้นะไม่ชาร์จด้วยเออโอเคเอาสิใช่ไหมรอดลวงสุดชีวิตเลยนะครับแล้วเหมือนอย่างบางครั้งเนี่ยเวลาเราสั่งต้นไม้มานะฮะแล้วก็คือเราปลูกปุ๊บฝนตกปั๊บยังไม่ปลูกไม่ตกนะฮะแต่เวลาปลูกปุ๊บเนี่ยฝนตกเลยแล้วก็คือไม่ได้ตกแบบตกแป๊บๆนะฮะตก1วันตก2วันตก3วันตกต่อเนื่องอ่ะตกต่อเนื่องแล้วอากาศก็แบบขมุกขมัวครึ้มๆครึ้มฟ้าครึ้มฝนแดดไม่ค่อยมีนะฮะเรียกว่าขมุกขมัวเหมือนโดนราหูอมใช้คำให้จินตนาการได้แบบอย่างล้ำลึกมากเลยทีเดียวนะฮะถ้าเกิดก็คือคุณเจอปัญหาแบบนั้นนะฮะก็คือว่าเพิ่งปลูกไปเนี่ยแล้วอากาศมันไม่เป็นใจนะครับอากาศมันไม่เป็นใจควรจะดำเนินการแบบไหนอย่างไรนะครับโดยปกตินะฮะผมขอวอกกลับมานิดนึงนะฮะโดยปกติเนี่ยเวลาเราปลูกต้นไม้เราพูดถึงแคทตัสเนี่ยเวลาเราปลูกแคทตัสนะฮะมันจะมีเรียกว่าอะไรอ่ะบางคนก็คือปลูกเสร็จแล้วรดน้ำเลยนะครับกับบางคนก็คือปลูกแล้วยังไม่รดนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยเวลาผมปลูกเสร็จเนี่ยผมจะยังไม่ค่อยรดนะฮะด้วยเหตุผลอะไรนะครับก็คือปลูกเสร็จไปแล้วก็คืออย่างที่บอกนะฮะแคทตัสเป็นพืชที่ต้องการน้ำค่อนข้างจะน้อยนะครับเขาอยู่ได้ไปห้อยเต้งๆอยู่กลางอากาศเขาก็อยู่ได้นะฮะบางชนิดเช่นอะไรนะมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเม็ดพริกหนูไปลอยค้างอยู่เป็นปีแล้วยังไม่ตายก็มีนะเม็ดพริกก็ลองไปห้อยลองดูตรงกิ่งไม้ดูสิเขาก็อยู่ได้นะฮะเขาทรหดอดทนเหมือนหนามตะขอเมมหนามแดงเงี้ยไปเกี่ยวติดอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ได้นะฮะเขาไม่ตายแล้วครับเขาทรหดอดทนจะตายนะฮะถึงไหนแล้วเมื่อกี้ก็คือเหมือนอย่างที่บอกไปนะฮะก็คือว่าเวลาปลูกเสร็จแล้วก็คือไม่ค่อยไม่รดน้ำเพราะว่าคือในดินเนี่ยมันจะยังคงมีความชื้นอยู่เล็กน้อยๆนะฮะแคทตัสอยู่ได้นะครับผ่านไปสัก4วัน5วันหรือสักอาทิตย์นึงบางคนก็อาจจะแบบพรมๆน้ำนิดๆหน่อยๆแต่ของผมก็คือไม่พรมฮะเพราะก็คือไม่พรมเวลารดคือมันรดเลยเพราะคือมันเป็นทั้งโรงมันเป็นทั้งสวนอะไรเงี้ยรดก็รดเลยแต่ก็คือไม่รดก็คือไม่รดเลยนะครับแล้วทีนี้เวลาคุณปลูกไปนะฮะถ้าคุณรดแล้วฝนตกอากาศขมุกขมัวราหูอมอยู่เป็น4วัน5วันหรือว่าเป็นอาทิตย์อะไรจะเกิดขึ้นนะฮะไม้คุณจะเน่าไหมแล้วคุณจะทำยังไงถามตัวเองก่อนนะฮะแล้วคุณจะทำยังไงหรือออกมาพักไว้ก่อนครับพี่กลัวมันเน่าเอามาวางไว้ก่อนกลัวเสียดายซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ก็คือมันเป็นต้นไม้นะฮะเสียดายไม่จำแล้วทีนี้นะฮะผมอยากให้ย้อนกลับไปนะฮะตั้งแต่ต้นตอนะฮะรู้ไหมฮะต้นตอของเขานี่คืออะไรนะครับผมก็นั่งคิดอยู่เมื่อกี้เอ๊ะก็น่าจะใช่นะก็คือเรื่องดินนะฮะดินในการปลูกแคทตัสนะครับถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจว่าดินของคุณเนี่ยโปร่งพอนะครับโปร่งพอนะฮะไ
ก็คือปกติก็ดินแค่ทำมันก็ต้องโปร่งอยู่แล้วนะฮะโปร่งในที่นี้เนี่ยก็คือใช้คำว่าแบบโปร่งแบบโอ้ทำอะไรนึกภาพออกให้มันโปร่งที่แบบฝนตกมาต่อเนื่องเป็นอาทิตย์เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของไม้ที่ปลูกอยู่สมมุติก็คือของผมเนี่ยสมมุติก็คือของผมเนี่ยทั้งโรงเรือนเนี่ยอาจจะมีเน่าบ้างนะฮะช่วงฝนตกเนี่ยแต่ก็คือแบบแค่2ต้น3ต้นนะฮะไม่เยอะก็ถามว่ามันก็ไม่ถึง 1% นะครับมันก็ไม่ถึง 1% สําหรับต้นที่แบบปัญหาหน้าฝนแล้วก็คือฝนตกแล้วก็คือต้นไม้เน่าไปเหมือนอย่างเมื่อวานวันก่อนที่แบบมีคาเมเน่ใช่ไหมฮะ1ต้นอันนั้นเป็นแค่ต้นเดียวนะครับแค่ต้นเดียวจริงๆซึ่งทีเนี้ยเราก็รู้แล้วว่าดินของเราอะโปร่งพอนะฮะแล้วถ้าเกิดก็คือดินไม่โปร่งล่ะก็มันก็ชื้นอยู่แล้วอะฮะความชื้นในอากาศมันก็มีและยิ่งคุณไปรดน้ำมาก่อนหน้านี้อีกนะฮะความชื้นอากาศก็มีแล้วก็คือดินมันระบายอากาศไม่ความเขาเรียกอะไรอะความโปร่งไม่มากพอระบายความชื้นไม่ดีคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะร้อยต้นตายสักสิบต้นนี่ผมก็ว่าเยอะแล้วนะฮะพิจารณาดินที่ใช้นะครับนิดหนึ่งนะฮะปรับสูตรได้ก็คือปรับสูตรนะครับเหมือนอย่างบางคนเนี่ย ยังเลี้ยงไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะซื้อดินสำเร็จรูปดินที่มีขายทั่วไปนะฮะพยายามนะครับศึกษารายละเอียดของส่วนผสมของดินนะฮะแต่ละยี่ห้อหรือว่าแต่ละสวนแต่ละสูตรที่เขาขายอ่ะว่าเขาผสมอะไรแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าเขาก็จะบอกแล้วฮะว่ามีส่วนผสมอะไรยังไงบ้างเหมือนอย่างของผมนะฮะก็คือชื่อสูตรดินของผมก็บอกอยู่แล้วฮะ7เทพโจรสลัดนะฮะส่วนผสมก็คือ7อย่างบวกๆนะฮะเพอร์ไลท์เวอร์มิคูไลท์หินภูเขาไฟพีทมอสทรายละเอียดมีอะไรงะนึกไม่ออกปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลไส้เดือนนะฮะและก็คือที่สำคัญเนี่ยผมไม่ใส่สตาร์เคิลจีลงไปในดินด้วยเหตุผลเพราะว่าสตาร์เคิลจีเนี่ยเวลาปกติเวลาผมใช้เนี่ยผมพยายามบอกเลยนะฮะว่าอย่าเอามือไปสัมผัสและปกติเวลาเราปลูกต้นไม้อ่ะคุณใส่ถุงมือไหมอ่ะผมก็ไม่ใส่นะฮะแล้วคุณไปคลุกคุณมาโรยสตาร์เคิลจีทีหลังก็ได้มันก็แบบเหมือนกันนะฮะอันนี้คือเหตุผลของผมบางคนก็คือเขาใส่ไปก็แล้วแต่เขาอาจจะมีเหตุผลของเขาแต่ก็คือเหตุผลของผมก็คือว่าผมไม่อยากสัมผัสสตาร์คันจีโดยตรงผมก็เลยต้องมาแยกใส่ข้างนอกนะครับก็คือแค่นั้นเองและถ้าเกิดก็คือบางคนก็คือเขาไม่รู้นะฮะเขาไปสัมผัสมันก็มีส่วนเหมือนกันนะฮะค่อยๆศึกษาไปแล้วกันนะครับเนี่ยฮะถ้าเกิดก็คือคุณไปปรับตั้งแต่ต้นตอของปัญหาก็คือเรื่องดินนะครับบางคนก็คือไม่รู้อีกว่าพี่แล้วหนูซื้อมาหนูก็ไม่รู้ว่ามันโปร่งหรือไม่โปร่งคุณก็ต้องเทสเนี่ยฮะคุณก็ต้องเทสต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดินที่คุณใช้เอามาปลูกเหมือนอย่างเวลาคุณไปทานอาหารหรือว่าไปกินข้าวปกติก็คือผมก็เป็นนักรีวิวเหมือนกันนะผมก็เป็นอีลิทของวงในเหมือนกันนะนะครับปกติแล้วก็คือแบบรีวิวบ่อยในวงในแล้วก็เป็นอีลิทอยู่นะฮะแต่ก็คือที่ผ่านมาก็คือหล่นแล้วนะฮะไม่ได้ต่อเนื่องนะครับก็ยังคงรีวิวอยู่แล้วก็มีร้านอาหารบ้างเหมือนกันที่เขาเชิญให้ไปรีวิวให้เขาผมก็ไปนะครับก็คือขนาดก็คือเรื่องกินเนี่ยคุณยังเลือกเลยนะฮะร้านนี้อร่อยนะเอา5ดาวร้านนี้แบบโอ้ยไม่ไหวนะ1ดาวก็มีนะฮะใครที่เรียกว่าอะไรอ่ะเล่นวงในอยู่ก็ไปตามผมได้ก็ใช้ชื่อว่า DJ ออแกนนี่แหละฮะก็เราก็ยังเลือกเลยเพราะฉะนั้นก็คือดินสำหรับแคทตัสเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะทำให้มันโปร่งไม่เป็นหรือว่าไม่รู้ว่าคือที่ซื้อมาเนี่ยมันโปร่งมากหรือยังวิธีง่ายๆนะฮะเอาง่ายๆเลยฮะซื้อมายังไงก็คืออยากให้โปร่งสมมติก็คือซื้อดินมาถุงละเท่าไหร่ดีสมมติคือกิโลละ50บาทนะครับไม่แน่ใจว่ามันโปร่งมากพอหรือยังตักหินภูเขาไฟมานะฮะเบอร์00แนะนำไม่ใช้00เพราะมันก็เล็กสุดแล้วเนาะนะฮะตักเข้ามาอีกสักครึ่งนึงใส่ไปเลยโปร่งไหมโปร่งอืม
แต่ก็คือคุณสมบัติคุณสมบัติอื่นๆแบบระบายน้ำดีนู่นนี่นั่นก็โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ก็คือตัวเนี้ยก็คือทำให้โปร่งก่อนก็โอเคพออารุปอร่วยพอแก้ขัดไปได้นะครับแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนเวลาคุณมีไม้เยอะๆเนี่ยบางคนเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะก็คือเริ่มมีไม้เยอะๆเนี่ยมันก็จะมีแบบรู้จักเรียนรู้ที่จะผสมใช้ดินปลูกเป็นสูตรของตัวเองนะครับเหมือนอย่างของผมเนี่ยก็คือเหมือนกันนะฮะก็เริ่มผสมดินตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะฮะยกความดีให้กับพี่ขวัญอีกแล้วนะครับพี่ขวัญชื่อสวนแกอะไรต้นไม้สายน้ำจำไม่ได้ทั้งทีเลยอยู่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะฮะติดกับห้างไมโครเพชรบุรีคุณครูพี่ฝันนะฮะก็บอกมาเลยบอกหมดเลยบอกทุกสิ่งทุกอย่างถามอะไรบอกหมดเลยนะฮะเป็นคุณพี่ที่น่ารักมากๆนะครับก็เก๋ก็แนะนำมาว่าใส่อันนู้นใส่อันนี้ใส่อันนั้นให้มันโปร่งๆนะครับผมก็แบบมาปรับจนได้เป็นสูตรของตัวเองก็คือเจ็ดเทพโจรสลัดนี่แหละฮะก็คือเรื่องดินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดก็คือคุณมีไม้เยอะๆแล้วคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะผสมดินด้วยสูตรให้เป็นสูตรเฉพาะของตัวคุณเองนะฮะเฉพาะของสวนของคุณเฉพาะไม้คอลเลกชันของคุณเฉพาะไม้ที่คุณปลูกนะครับหรือคุณอาจจะแบบเฮ้ยดินส่วนนี้โอเคแล้วนะฮะมันโอเคนะลองเปรียบเทียบลองสั่งซื้อมาหลายๆเจ้าหลายๆยี่ห้อหลายๆสวนแล้วก็ลองมาปรับว่าคุณไปประทับใจกับสวนไหนคุณก็ใช้ส่วนนั้นนะฮะกรณีที่ถ้าเกิดก็คือแบบมีไม่เยอะมันก็มีเหมือนกันของผมบางครั้งก็คือลูกค้าแบบก็มีไม่เยอะแต่แบบสั่งที10โลก็โอเคเปลี่ยนครั้งหนึ่ง10กิโลนะฮะแล้วก็แบบสามเดือน4เดือนก็สั่งใหม่ก็คือมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะก็คือไม่เยอะคุณก็สั่งเจ้าประจำของคุณก็ได้ที่คุณคิดว่าเจ้านี้เนี่ยโอเคแล้วนะครับก็โอเคน่าจะจบ พอเข้าใจนะฮะก็วกกลับมานะครับปลูกไปแล้วฝนตกทำยังไงคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะถอดต้นออกมาแล้วก็วางทิ้งเอาไว้อย่าให้เขาเน่าหรือคุณก็จะวางไว้ที่เดิมกับดินที่คุณไม่รู้ว่ามันโปร่งหรือไม่โปร่งนะครับลองตัดสินใจเลือกเอามันต้องมีวิธีการสักอย่างนึงที่มันถูกต้องนะครับแต่ถ้าเป็นผมจะไปปรับปรุงแก้ไขตั้งแต่เรื่องดินนะครับโอเคพูดจาดูดีมีสาระมากเลยนะวันนี้เอาละฮะไปแล้วครับกาแฟยังไม่หมดแก้วเลยนะฮะ2คลิปละเช้านี้จะเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ